มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่จับจระเข้น้ำหนัก800กิโลกรัมในท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเพจของนคร45อัญวุฒิโพอัมไพได้โพสต์ข้อความระบุว่าที่มาเลเซียสารวักจระเข้ยักษ์เจ้าหน้าที่จับจระเข้ยักษ์น้ำหนัก800กิโลกรัมยาว 4.5 เมตรในท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ทำการปิดตาจับมัดจากน้ำหนักที่มากต้องทำให้รถยกและนำจระเข้ส่งเข้ากรมป่าไม้จระเข้ในฝั่งบอร์เนียวมาเลเซียอินโดนีเซียตามธรรมชาติที่มีจำนวนมากหลายครั้งนะคะทำร้ายแล้วก็กินคนขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะตัวใหญ่มากเลยนะคะน้ำหนักเกือบตันเลยค่ะดีนะคะที่ไม่ใช่ในประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ